ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนในศึกแดงเดือดที่ไทยเราผมเชื่อแฟนแมนยูไม่มากก็น้อยน่าจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับฝีเท้าของเจ้าหนูซีดานอิกบาวกันแน่ๆเพราะด้วยสไตล์การเชื่อมเกมทั้งรับและรุกตามฉบับของผู้เล่นบล็อกทูบล็อกเจ้าหนูคนนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนหลายๆคนอยากจะรู้จักกันว่าไอ้หนูคนนี้เป็นใครทำไมถึงนิ่งสงบและพริ้วไหวดุดดังสายน้ำขนาดนี้ในวันนี้นะครับ Phone News Story จะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของซีดานอิกบาวดาวรุ่งจอมพริ้วแห่งทัพปีศาจแดงกันครับลุ้นมันมั่นใจตามรายละเอียดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับหากใครได้ชมเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อฤดูกาล 2021-2022 ในเกมนัดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับยังบอยเบิร์นจากสวิตเซอร์แลนด์ในเกมนั้นนะครับถือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่หลังจากที่ซีดานอิกบาวดาวรุ่งวัย18ปีได้ประเดิมสนามในเกมนั้นนั่นเลยทำให้เขากลายเป็นนักเตะเชื้อสายบริติชเอเชียใต้คนแรกที่ได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นนักเตะเชื้อสายบริติชเอเชียใต้คนแรกด้วยที่ได้ลงเล่นในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสำหรับซีดานอิกบาวนะครับปัจจุบันเขาอายุ19ปีเขาเกิดที่เมืองแมนเชสเตอร์คุณพ่อของเขาเป็นชาวปากีสถานส่วนคุณแม่ของเขามีถิ่นฐานมาจากประเทศอิรักซึ่งซีดานอิกบาวเข้าสู่อะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2012ในขณะที่เขาอายุเพียงแค่9ขวบเท่านั้นและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเกือบ10ปีแล้วนะครับที่กองกลางรายนี้ได้ฝึกฝนทักษะเกมฟุตบอลในรั้วของทัพปีศาจแดงมาโดยตลอดซีดานอิกบาวเริ่มมีชื่อเสียงอย่างมากในวงการฟุตบอลอาชีพฝั่งเอเชียหลังจากที่เขาได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพครั้งแรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซีดานอิกบาวนะครับกลายเป็นที่ชื่นชอบและถูกยกย่องในหมู่สตาฟโค้ชของทีมอะคาเดมี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซีดานอิกบาวค่อยๆพัฒนาฝีเท้าของตัวเองจนติดทีมชุด U18 ต่อด้วยขึ้นทีมสำรองชุด U23 เขาลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกชุดไปแล้ว42นัดทำไป11ประตูและทำไปอีก2แอสซิสต์ซีดานอิกบาวมีเมซุตโอซิลเป็นไอดอลเขาเล่นในหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นกลางตัวรุกบ็อกทูบ็อกปีกซ้ายปีกขวากลางรับแต่ที่เขาถนัดที่สุดนั่นก็คือบ็อกทูบ็อกโดยฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเขาลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกรายการไปทั้งหมด25นัดทำไป4ประตูและทำอีก1แอสซิสต์จนมาถึงในช่วงของปรีซีซั่นที่เอเชียซีดานอิกบาวนะครับโชว์ผลงานได้ดีในการซ้อมนั่นเลยทำให้มิเชลฟันเดอร์การ์กผู้ช่วยของเอริกเทนฮากชื่นชอบฝีเท้าของเขาเป็นอย่างมากและจากความยอดเยี่ยมในการฝึกซ้อมนั่นเลยทำให้เขาได้ลงสนามในเกมที่พบกับลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดที่ไทยเราและพบกับคริสตัลพาเลซที่เมลเบิร์นออสเตรเลียซึ่งทั้งสองนัดที่ซีดานอิกบาวได้ลงเล่นเขาสามารถโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดสามารถเรียกไฟสปอตไลท์เข้ามาส่องที่ตัวเขาได้แบบเต็มๆโดยเฉพาะในเกมแมตช์ล่าสุดเจ้าตัวก็โชว์ลีลาซีดานเทิร์นสามารถเรียกเสียงเฮจากแฟนๆได้ทั้งสนามหลังจากนี้นะครับแมนยูจะเหลือโปรแกรมในช่วงปรีซีซั่นอีก4นัดวันที่19กรกฎาคมจะเจอกับคริสตัลพาเลซวันที่23กรกฎาคมจะเจอกับแอสตันวิลล่าโดยทั้ง2เกมจะเตะกันที่ออสเตรเลียจากนั้นนะครับในวันที่30กรกฎาคมจะเจอกับแอตแลนติโกมาดริดที่นอร์เวย์และปิดท้ายการปรีซีซั่นด้วยการเจอกับรายโยบาเยกาโนในวันที่31กรกฎาคมที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดจากนี้ก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าไอ้หนูซีดานอิกบาวจะไปได้ไกลขนาดไหนในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคุณผู้ชมล่ะครับรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับไอ้หนูซีดานอิกบาวคนนี้วันนี้ผมฟนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฟนตรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ